สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้รีวิวกล้องติดรถยนต์ Hawkeye U1 Pro แล้วก็ Q5 Pro ไปแล้ววันนี้มาถึงคิวของรุ่นเล็กสุดของแบรนด์ Hawkeye นะครับก็คือ Hawkeye F1 Mini ตัวนี้ Hawkeye F1 Mini เนี่ยก็คือจะเป็นกล้องติดรถยนต์ที่เป็นฟอร์มแฟกเตอร์เล็กๆนะครับสามารถติดซ่อนหลังกระจกได้ความพิเศษของกล้องตัวนี้นะครับก็คือมีหน้าจอเล็กๆอยู่หลังกล้องเนี่ยสำหรับแสดงสถานะการบันทึกแล้วก็เวลานะครับสเปคคร่าวๆของกล้องตัวนี้นะครับก็คือเป็นกล้องที่ความคมชัดระดับ 2K บันทึกด้านหน้าอย่างเดียวนะบันทึกด้านหลังไม่ได้แล้วก็กล้องตัวนี้ก็มี Wi-Fi มี GPS สามารถเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็บันทึกความเร็วได้นะครับโอเคสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปรับชมรีวิวเต็มกันครับเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์แบบเร็วๆนะครับว่าตัวเซตนี้ให้อะไรมาบ้างก็จะมีตัวกล้องหน้าครับตัวนี้ก็ไม่ใหญ่มากอะแดปเตอร์แปลงไฟสำหรับเสียบช่องจุดบุหรี่ตัวนี้ก็จะเป็นสายแบบถอดไม่ได้นะครับแล้วก็มีช่องเดียวไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์เพิ่มได้ตัวหัวฝั่งที่เชื่อมกับตัวกล้องก็จะเป็น USB Type C แบบ90องศานะครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บซ่อนสายไฟอะไหล่เทปกาว2หน้าคู่มือการใช้งานตัวนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็แผ่นไฟฟ้าสถิตสำหรับติดกระจกตัวนี้ให้มา2แผ่นนะครับต่อไปมาดูที่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยวัสดุก็เป็นพลาสติกสีดำด้านทั้งอันการยึดกับกระจกตัวนี้เป็นแบบเทปกาว 3M 2หน้าก็เป็นเพลทนะครับสามารถถอดออกมาได้ตัวกล้องสามารถปรับหมุนขึ้นลงได้นะครับแต่ไม่สามารถหมุน180องศามาถ่ายห้องโดยสารได้ด้านข้างจะมีปุ่มสำหรับเปิดปิด Wi-Fi แต่ว่าถ้าดับเบิลคลิกเนี่ยจะเป็นการเปิดปิดไมโครโฟนแทนด้านหลังมีจอ LCD แสดงสถานะขนาด1นิ้วแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องเสียบไมโคร SD card และช่องต่อ power แบบ USB Type C และสุดท้ายด้านล่างนะครับก็จะมีรูเล็กๆสำหรับการจิ้มรีเซ็ตตัวกล้องเดี๋ยวต่อไปมาเซตอัพค่าเริ่มต้นสำหรับตัวกล้องตัวนี้กันครับก่อนอื่นเลยก็ใส่ไมโคร SD card เข้าไปก่อนตัวนี้รองรับเมมโมรีสูงสุดที่ 128GB แต่แล้วก็ power ใช้สาย USB C เสียบเข้าไปได้เลยโอเคตัวกล้องก็จะบูทนะครับมีโลโก้ Hawkeye หลังจากที่ตัวกล้องเริ่มทำงานนะครับเราก็จะเห็นสัญลักษณ์สีแดงกับพริบก็แสดงว่าตัวกล้องเนี่ยเริ่มทำการบันทึกแล้วแล้วก็จะมีสถานะการรับสัญญาณ GPS สถานะการบันทึกเสียงสถานะการเปิดปิด Wi-Fi แล้วก็สถานะการบันทึกลง SD card ส่วนด้านล่างที่เป็นเวลานะครับก็จะเป็นนาฬิกาเวลาตอนนี้แต่ว่าถ้าตัวกล้องได้รับแรงสั่นสะเทือนแล้วเข้าโหมดบันทึกฉุกเฉินเนี่ยจุดที่กระพริบก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็เวลาก็จะกลายเป็นเวลาของคลิปนั้นนะครับสำหรับสเปคของกล้องติดรถยนต์ Hawkeye F1 Mini นะครับความคมชัดเนี่ยเซ็นเซอร์ก็จะเป็น 2K 2560x1440 พิกเซลมี Wi-Fi แล้วก็ GPS ในตัวไม่ต้องติดเพิ่มแล้วก็ตัวเก็บประจุเนี่ยก็จะใช้แบบซุปเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับทนทานทนความร้อนแบตไม่เสื่อมรองรับคำสั่งเสียงด้วยภาษาอังกฤษรองรับโหมดจอดรถแบบตรวจจับแรงกระแทกแล้วก็โหมดจอดรถแบบ Time Lapse แต่ว่าจะไม่ได้รองรับโหมดจอดรถแบบตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับโดยโหมดจอดรถเนี่ยก็ต้องใช้คู่กับสายฮาร์ดไวร์คิดหรือว่าสายต่อไฟตรงกับระบบฟิวส์นะครับอันนี้ก็มีจำหน่ายแยกใครสนใจก็ไปดูในลิงก์ได้นะครับถัดไปเดี๋ยวก็มาลองเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วก็ลองเซตอัพการใช้งานก่อนที่จะไปติดตั้งที่รถนะครับตัวแอปพลิเคชันของกล้องตัวนี้ก็จะใช้แอปที่ชื่อว่า CarCam นะครับ CACAM พอเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปที่ตัวกล้องเนี่ยก็จะสามารถดูภาพพรีวิวจากตัวกล้องได้นะครับในรัศมีของ Wi-Fi แล้วก็ก่อนไปติดตั้งเนี่ยผมแนะนำให้มาตั้งค่าเวลานิดนึงครับให้เปลี่ยนโซนเวลาเนี่ยเป็น UTC+7ก็คือจะเป็นเวลาของบ้านเราแล้วก็กดซิงค์เวลาครับเพื่อทำการส่งเวลาจากตัวโทรศัพท์เนี่ยไปตั้งที่กล้องเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันสำหรับการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพียงแค่เสียบอะแดปเตอร์ไปที่ช่องจุดบุหรี่แล้วก็เสียบสายที่เป็นด้าน USB Type C เนี่ยไปที่ตัวกล้องพอเชื่อมต่อไฟเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ไปติดตัวกล้องเข้ากับกระจกก็เนื่องจากว่าตัวกล้องตัวนี้นะครับมันไม่มีหน้าจอสำหรับดูภาพผมก็แนะนำให้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือนะครับแล้วก็ดูมุมมองภาพว่ามันได้หรือเปล่ามันตรงหรือเปล่านะหลังจากนั้นก็ทำการติดแผ่นไฟฟ้าสถิตเนี่ยไปที่กระจกก็เพื่อเป็นการรองตัวกล้องนะครับเสร็จแล้วก็แปะตัวเทปกาว 3M ของตัวกล้องเนี่ยไปที่บนแผ่นไฟฟ้าสถิตอีกทีได้เลยนะครับปรับมุมมองของกล้องอีกรอบแล้วก็ทำการเก็บสายไฟให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งครับสำหรับใครที่กังวลว่าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมันจะบดบังทัศนวิสัยหรือเปล่าก็เนื่องจากตัวกล้องตัวนี้ก็ดีไซน์เป็นทรงกระบอกนะครับก็สามารถซ่อนติดหลังกระจกมองหลังได้แบบแนบเนียนเลยมองไม่เห็นนะครับเสร็จสิ้นการติดตั้งเรียบร้อยต่อไปก็ไปดูภาพตัวอย่างที่ได้จากกล้อง Hawkeye F1 Mini กันครับThank you.
และนี่คือเสียงที่บันทึกได้จากกล้องติดรถยนต์ Hawkeye F1 Mini นะครับ Hello Test 123 Hello Test 123สำหรับการทดสอบอ่านป้ายทะเบียนนะครับกล้องติดรถยนต์ตัวนี้เนี่ย4เมตร6เมตรเนี่ยอ่านได้สบายๆนะครับที่8เมตรก็ยังพออ่านได้นะครับแต่ที่10เมตรเนี่ยผมว่าเริ่มเละแล้วก็ระยะหว่างผลของกล้องตัวนี้ผมให้ที่ประมาณ8เมตรครับส่วนสำหรับขนาดไฟล์นะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยบันทึกแบบโคเดก H.264 ขนาดไฟล์1นาทีอยู่ที่ 97.3 เมกะไบต์ถ้าเกิดว่าใช้ไมโคร SD การ์ดความจุสูงสุดที่กล้องตัวนี้รองรับนะครับก็จะบันทึกได้ต่อเนื่องโดยไม่ถูกเขียนทับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22ชั่วโมงครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับตัวกล้อง Hawkeye F1 Mini เนี่ยพอเชื่อมต่อเสร็จเนี่ยก็จะเห็นพรีวิวภาพจากตัวกล้องนะครับอันดับแรกก่อนที่จะไปตั้งค่าอะไรนะครับเราก็ต้องมาทำการหยุดบันทึกตัวกล้องก่อนโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับเช่นการเปิดปิดการบันทึกเสียงเนี่ยก็มาตั้งค่าได้การสลับโหมดสลับกล้องเนี่ยตัวนี้จะไม่รองรับนะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อได้แค่กล้องหน้าตัวความละเอียดวิดีโอก็สามารถตั้งได้ว่าจะเอาเป็น 2K หรือว่า Full HD แล้วก็ในส่วนของการดูวิดีโอแล้วก็ดาวน์โหลดวิดีโอย้อนหลังลงเครื่องนะครับก็กดไปที่อัลบั้มแดชบอร์ดแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะดูเป็นรูปภาพหรือว่าวิดีโอหรือว่าเร่งด่วนเร่งด่วนนี่คือเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับถ้าเกิดว่าตัวกล้องมันได้รับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะบันทึกเป็นวิดีโอฉุกเฉินโดยอัตโนมัติแล้วก็ทำการล็อกไฟล์ให้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองโหลดวิดีโอลงเครื่องสักหน่อยนะครับสมมติว่าผมจะเอาวิดีโอนี้ผมก็คลิกไปนะครับก็สามารถดูพรีวิวของตัวกล้องได้โอเคถ้าผมต้องการโหลดคลิปนี้นะครับผมก็ทำการเลือกไฟล์แล้วก็ทำการกดดาวน์โหลดโอเคเมื่อกี้ก็โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับความยาวคลิปที่ผมดาวน์โหลดเมื่อกี้ก็เป็นคลิปความยาว1นาทีใช้เวลาดาวน์โหลดไม่ถึง1นาทีนะครับก็ไม่นานมากหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับตัววิดีโอเนี่ยก็จะมาอยู่ในแกลเลอรี่ของโทรศัพท์เราแล้วก็สามารถ playback ได้นะครับสำหรับ Wi-Fi ของตัวนี้นะครับถ้าใครสงสัยว่ามันเป็น Wi-Fi 5 GHz หรือเปล่าตัวนี้ไม่ใช่ Wi-Fi 5 GHz นะครับจะเป็น Wi-Fi 2.4 GHz แล้วก็มีสปีดอยู่ที่150เมกะบิตต่อวินาทีนะครับอันนี้เป็น DHY speed ต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าของตัวกล้องนะครับมาดูซิว่าตั้งค่าอะไรได้บ้างอันแรกเลยก็จะเป็นพวกความละเอียดวิดีโอนะครับอย่างที่บอกไปก็สามารถเลือกได้ว่าจะตั้งเป็น 2K หรือว่า Full HD แล้วก็การบันทึกวนซ้ำ1คลิปเนี่ยเราอยากให้ตัวกล้องมันบันทึกนานกี่นาทีก็สามารถมาตั้งได้นะครับ WDR Wide Dynamic Range อันนี้ก็จะเป็นการปรับแสงอัตโนมัตินะครับก็เปิดไว้การชดเชยแสงอันนี้ก็สามารถมาเพิ่มได้นะครับถ้าใครอยากให้ภาพมันสว่างหน่อยเนี่ยก็มาเลือกเป็นบวกนะครับเซนเซอร์ G Sensor ก็สามารถตั้งความไวของตัว G Sensor ได้ถ้าความไวสูงเนี่ยพอโดนแรงกระแทกนิดนึงอ่ะมันก็จะเริ่มบันทึกแล้วนะครับ2ออปชันนี้ก็จะเกี่ยวกับโหมดจอดรถนะครับว่าจะเปิดตัวโหมด Time Lapse หรือเปล่าแล้วก็จะให้ตัวกล้องเนี่ยทำงานกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เข้าสู่โหมดจอดรถแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ต่อตัว Hard Wire Kit สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เลยยังไม่สามารถเปิดออปชัน2อันนี้ได้แล้วก็การเตือนการขับรถเมื่อเหนื่อยอันนี้ก็จะมีเตือนด้วยนะครับแบบว่าถ้าขับรถไปแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยตัวกล้องมันก็จะเตือนว่าเอ้ยควรพักผ่อนนะอะไรประมาณนี้แล้วก็หน้าจอนะครับสามารถตั้งปิดได้หรือว่าจะตั้งค้างเป็นนาฬิกาไว้ก็ได้นะครับระดับเสียงต่างๆการเปิดปิดเสียงเนี่ยก็สามารถมาตั้งได้เช่นกันแล้วก็กล้องตัวนี้ก็จะมีคำสั่งเสียงด้วยนะครับสามารถสั่งงานตัวกล้องเป็นภาษาอังกฤษได้ตัวอย่างคำสั่งเสียงภาษาอังกฤษนะครับก็เช่น turn off wifi wifi is off turn on wifi wifi is on turn off display open screen เท่าที่ผมลองมาเนี่ยก็ต้องสำเนียงโอเคหน่อยนะครับถ้าแบบสำเนียงไม่ได้เนี่ยตัวกล้องมันก็ไม่ทำงานนะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งแบบสำเนียงไทยๆเลย turn off wifi turn off wifi ไม่ทำงานนะครับต้องมีสำเนียงแบบอังกฤษหน่อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นความถี่ไฟถนนนะครับบ้านเราใช้50เฮิรตซ์เนี่ยเราก็จะตั้งไว้50เฮิรตซ์นะครับถ้าตั้งไว้เป็น60เฮิรตซ์เนี่ยไฟตามท้องถนนมันอาจจะเกิดอาการกระพริบได้นะครับก็ตั้งไว้เป็น50เฮิรตซ์และที่เหลือก็จะเป็นการตั้งค่าของเวลาต่างๆแล้วก็หน่วยความเร็วนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการตั้งค่าการฟอร์แมตการ์ดการตั้งค่าพวกรหัสแล้วก็ชื่อ Wi-Fi นะครับสามารถมาเปลี่ยนได้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแอปพลิเคชันของตัว Hawkeye F1 Mini ครับสุดท้ายเดี๋ยวก็มาสรุปกันนะครับเกี่ยวกับกล้องติดรถยนต์ Hawkeye F1 Mini ก็กล้องตัวนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการกล้องติดรถยนต์ที่ขนาดเล็กไม่มีปุ่มอะไรให้วุ่นวายมากแล้วก็ถึงไม่มีหน้าจอสำหรับดูภาพก็ยังมีหน้าจอสำหรับแสดงสถานะอันนี้ผมว่าเข้าท่านะทำให้ใช้งานตัวกล้องได้ง่ายขึ้นระดับนึงเลยสำหรับความคมชัดของกล้องตัวนี้นะครับคุณภาพที่บันทึกได้ระดับ 2K เนี่ยผมก็ถือว่าผ่านโอเคเลยนะครับกับภาพที่บันทึกได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนถัดไปเป็นข้อสังเกตบ้างครับอะแดปเตอร์ที่ให้มากับกล้องติดรถยนต์ตัวนี้เนี่ยที่เป็นแบบเสียบช่องหยุดบุหรี่
ไม่สามารถต่อชาร์จอุปกรณ์อื่นได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีพอร์ต USB แยกออกมาแล้วก็เป็นสายแบบไม่สามารถถอดสายได้ด้วยนะครับก็คือสายติดกับหัวเลยถ้าพังก็คงต้องเปลี่ยนทั้งเส้นนะแล้วก็สำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องหลังได้นะครับบันทึกได้แค่กล้องหน้าเท่านั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นราคาของกล้องติดรถยนต์ตัวนี้ก็สำหรับ Hawkeye F1 Mini นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 2,490 บาทรับประกัน2ปีเต็มใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ในลิงก์ในคำบรรยายเลยนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah.